สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติและเพื่อนๆที่รักทุกท่านวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มายืนณที่นี้เพื่อร่วมพูดคุยในหัวข้อที่สำคัญยิ่งต่ออนาคตของพวกเรานั่นคือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแคมเปญ Leaving No One Behind หรือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังท่านผู้มีเกียรติครับโลกของเรากำลังเผชิญกับความท้าทายมากมายทั้งปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติต่างๆสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนเพศใดหรืออาศัยอยู่ที่ไหนก็ตาม SDG คือความหวังที่จะนำพาพวกเราไปสู่โลกที่ดีกว่าโลกที่ปราศจากความยากจนทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันมีสุขภาพแข็งแรงได้รับการศึกษาที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติแต่การจะบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่นี้ได้เราต้องร่วมมือกันเราต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราต้องดูแลกันและกันโดยเฉพาะผู้ที่เปราะบางที่สุดในสังคมเช่นคนยากจนคนพิการผู้สูงอายุเด็กและสตรีลองนึกภาพดูนะครับเด็กๆทุกคนได้ไปโรงเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมผู้ป่วยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพคนพิการมีโอกาสใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพชุมชนเข้มแข็งช่วยเหลือเกื้อกูลกันสิ่งแวดล้อมสะอาดบรรยากาศน่าอยู่นี่คือโลกที่เราอยากเห็นโลกที่ SDG วาดฝันไว้และเป็นโลกที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้จริงถ้าเราร่วมมือกันท่านผู้มีเกียรติครับทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคการเป็นอาสาสมัครการลดใช้พลาสติกการใช้พลังงานอย่างประหยัดหรือแม้แต่การพูดคุยกับคนรอบข้างเกี่ยวกับ SDG ทุกการกระทำแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความแตกต่างได้ขอให้เราทุกคนร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน SDG เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับลูกหลานของเราขอบคุณครับ